สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube รวมมิตรฟาร์มวาไรตี้แล้วก็ช่องดำรงศักดิ์รวมมิตรฟาร์มช่อง Facebook นะครับพี่น้องอันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของโชคเก้าชั้นใบด่างนะครับโชคเก้าชั้นใบด่างนะครับต้นนี้เป็นใบด่างอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งสีสันสวยงามนะครับพี่น้องสีสันสวยงามใบของเขานี่จะมีลักษณะเด่นๆนะครับนี่ฮะดูใกล้ๆเลยลักษณะเด่นก็คือด่างเขาเรียกไงจะออกเหลืองเข้มๆนะครับเหลืองออกไปทางน้ำตาลนะเขียวมีแซมชมพูนิดๆ นะครับตอนนี้มีด่างทุกใบนะครับแต่ที่แปลกก็คือใบนี้นะฮะเขียวอ่อนเขียวอ่อนเกือบทั้งใบนะครับแต่มีเขียวเข้มเป็นบางจุดนะครับอาจจะมีเขียวเข้มเป็นบางจุดนี่ครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็จะออกเขียวอ่อนทั้งใบนะครับแล้วก็มีแซมชมพูตามขอบนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นเขียวเข้มนะครับพี่น้องนี่ครับเขียวเข้มๆลักษณะใต้ใบก็ไม่มีเพลี้ยไม่มีรานะครับไม่มีหนอนสมบูรณ์ครับต้นนี้สมบูรณ์มากนี่ครับเขียวเข้มไม่มีราไม่มีเพลี้ยดูลายชัดๆเลยนะครับเนี่ยสมบูรณ์นะครับต้นนี้ด่างที่เขาเป็นนี้ก็คือเขียวเข้มนะครับใบจะเป็นเขียวอ่อนเราจะถ่ายลักษณะอย่างนี้มา 2-3 คลิปแล้วนะครับดินนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าดินเยอะไปหน่อยนะครับดินเยอะไปหน่อยรากเดินดีนะครับไม่มีรากลอยเราถ่ายกันมาก็หลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายต้นแคระพอเสร็จจากคลิปนี้เราจะถ่ายต้นแคระนะครับพี่น้องนี่จะรวมยอดถึง3ต้นเลยนะครับนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งนะครับโชคเก้าชั้นอีกต้นหนึ่งที่อันนี้เขากำลังเอาออกจากโรงเพาะชำนะครับซึ่งต้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีนะครับคือยังแตกใบยังไม่ชูเต็มที่นะครับเพราะว่ามันมีอยู่อีกข้างหนึ่งที่มันแหว่งไปนะครับข้างนี้นะครับเนี่ยใบก็ไม่สมบูรณ์นะครับใบขาดนะครับอาจจะโดนกิ่งไม้หรือว่าเศษพวกกิ่งไม้มันหล่นใส่ใบไม้พวกนี้นะครับแต่ใบสวยนะครับเนี่ยใบสวยมากสีสันสวยส่วนตรงนี้ก็มีด่างนิดหน่อยนะครับใบจะออกสีเขียวเข้มก้านจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับออกเกือบดำนะครับส่วนใบนี้ก็มีด่างเล็กน้อยครับใบนี้มีด่างเล็กน้อยนะครับเนี่ยใบของเขาจะด่างไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้มีรอยตำหนิฉีกขาดด้วยน่าจะโดนกิ่งไม้โดนพวกใบไม้นะครับส่วนใบอ่อนนี่ก็มีด่างอยู่นะครับเนี่ยมีด่างอยู่ประมาณหนึ่งเลยต่อไปคงจะสวยใต้ใบนี่ไม่มีเพลี้ยไม่มีรานะครับ
คืนเลยเหรอโอ้ตอนนี้มีราครับพี่น้องเป็นราจุดนะครับเนี่ยใบนี้เป็นโรครานะครับเนี่ยกล้องจะมองเห็นไหมโรคราจุดนะครับมันจะออกจุดๆสีน้ำดำนะครับเป็นเหมือนราที่มันเป็นกับใบต้นลีลาวดีนะครับดินก็ร่วนโปร่งดีนะครับแต่ว่าทำไมมันเป็นราอย่างนี้ต้องถอนรากถอนโคนดูนะครับต้องมาล้างดูบางทีมันอาจจะเกิดจากเป็นที่พวกไส้เดือนฝอยนะครับไส้เดือนฝอยเหมือนไส้เดือนที่มันเป็นไส้เดือนเล็กๆมันเป็นพันธุ์ของไส้เดือนที่ไม่รู้จักโตนะฮะไส้เดือนฝอยเนี่ยนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่นี่นะครับอันนี้ก็ด่างแปลกๆเหมือนกันนะครับคือมันจะด่างแบบด่างทั่วทั้งใบเลยนะครับแต่เป็นจุดเล็กๆแต่จะมีปานใหญ่ๆอยู่ 2-3 ปานใบนะครับดินตัวนี้ก็ดินก็โปร่งดีนะครับเนี่ยแต่ว่ารากเขาค่อนข้างจะลอยแล้วอันนี้เขากำลังเพาะเลี้ยงอยู่นะครับกระถางนี้เราซื้อมาต้นเล็กมากเพาะเลี้ยงตามแบบไม่มีอะไรหุ้มอยู่ข้างบนนะครับเป็นแบบเหมือนกับว่าซื้อมาแล้วก็เพาะเลี้ยงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ใบฉีกขาดนะครับเพราะว่าโดนในพวกใบไม้พวกกิ่งไม้โดนอันนี้มันใบมันอมชมพูนะครับแล้วก็มีบางอันก็ขาวเหลืองเขียวบอกไม่ลักษณะไม่ถูกนะครับแต่ว่าด่างอย่างเงี้ยสวยเอารูโหวเลยนะครับพี่น้องเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยใบสวยนะครับเอ้ยด่างสวยลักษณะอย่างเงี้ยด่างสวยมากกับพี่น้องคลิปต้นโชคเก้าชั้นใบด่างก็ผมก็จบซีรีส์แต่เพียงเท่านี้นะครับใบด่างนะครับเดี๋ยวจะผมจะไปถ่ายไอ้คลิปต้นแคระโชคเก้าชั้นต้นแคระอีก2ต้นนะครับใต้ใบก็สมบูรณ์นะครับพี่น้องสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง YouTube โรมิดฟาร์มวาไรตี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มด้วยนะครับสุดท้ายนี้กราบลาแล้วนะครับสวัสดีครับ